ลึงพบงูเฝ้าสมบัติในตำนานกำลังจับคู่พลอดรักภายในถ้ำที่กระบี่เผยมีโอกาสพบได้ยากนี่คือภาพของงูกับหมากหางมินงูเฝ้าสมบัติในตำนานสองตัวซึ่งกำลังพลอดรักกันภายในถ้ำแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่นายมนัสวุฒิชูแสงหรือไกด์น้องชมรมคนรักถ้ำกระบี่ถ่ายมาได้ขณะนำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านฟอสซิลในประเทศไทยและต่างประเทศเข้าสำรวจถ้ำในพื้นที่อำเภออ่าวลึกซึ่งระหว่างที่กำลังเดินสำรวจภายในถ้ำได้พบกับงูกับหมากหางมินกำลังผสมพันธุ์กันภายในโพรงถ้ำโดยงูกับหมากหางมินเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เป็นสัตว์คุ้มครองหายากไอ้น้องบอกว่าเป็นความโชคดีที่มีโอกาสพบงูกับหมากหางมินขนาดใหญ่ความยาวกว่า2เมตรลำตัวสีเหลืองทองส่วนปลายหางมีลายพาดดำขาวซึ่งหาดูได้ยากเพราะงูกับหมากหางมินจะอาศัยอยู่ในถ้ำใหญ่ๆเท่านั้นสร้างความตื่นเต้นแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากสำหรับงูกับหมากหางมินนั้นเป็นงูในตำนานที่ชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้มักจะเชื่อว่าเป็นงูเฝ้าสมบัติเพราะงูชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในถ้ำลึกและมีขนาดใหญ่และจะต้องเป็นถ้ำที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เท่านั้นเพราะงูจะกินค้างคาวเป็นอาหาร